ซานิเล่าวีรกรรมสุดจี๊ดรุ่นนี้ไม่มีเสียเชิงเงินมาแก้วกระดกเห็นเวลาขึ้นร้องเวลาตามผับต่างๆแฟนเพลงส่งแก้วเหล้าให้พร้อมแบงค์พันนักร้องสาวซานินิภาพรทิติธนกาไม่มีปฏิเสธแต่ถ้าให้คิดแกล้งชักเงินกลับนักร้องสาวเขามีวิธีแก้เกมที่ฟังแล้วอึ้งทีเดียวนอกจากนี้ซานิยังเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นบนเวทีบอกเลยว่าไม่เคยกลัวเอาอยู่แถมบอกไม่มีใครน่ากลัวเท่าตัวเองแล้วถามถึงเรื่องการเล่นคอนเสิร์ตในผับเหมือนว่าเราต้องถูกแฟนๆขอให้ดื่มบ่อยแบบนี้เรามีวิธีดูแลสุขภาพยังไงซานิมีตัวช่วยค่ะแต่ไม่บอกนะว่าคืออะไรไปตามดูกันเองเอาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องนอนให้พอเวลาเราออกไปทุกคนเขาอยากสนุกกับเราอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเขาคงนั่งเปิดฟังเพลงที่บ้านหรือว่าดูเราผ่านไลฟ์ก็ได้แต่เวลาเขาเจอเราเขาก็อยากสนุกกับเรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในแก๊งดื่มด้วยเราก็เลยเอนเตอร์เทรนเขาแต่เราก็จะวางไว้ว่าวันนี้ได้ประมาณเท่านี้นะมันก็มีบางวันที่มันเลยสุดเขตไปแต่เราก็มีตัวช่วยเคยมีช็อตที่แบบดื่มจนอ้วกบ้างไหมไม่เคยเลยทุกคนบอกหมดเลยว่าอึดด้วยตัวเองด้วยอึดด้วยตัวช่วยด้วยเรารู้ด้วยว่าเราควรที่จะพักผ่อนยังไงงานมันเยอะมากอย่างวันนี้เราร้องเพลงอีกวันเราอาจจะเว้นไม่ร้องทำอย่างอื่นมันมีงานเยอะได้ยินว่าเรามีเทคนิคด้วยคือเราจะอมไว้ถ้าแบงค์เทาไม่มาเราก็ไม่กลืนมันเป็นเรื่องแน่นอนดูคลิปใน IG ได้เราอมเข้าไปแล้วครึ่งทางแล้วลูกค้าหยิบตังกลับบอกว่าเดี๋ยวเราบ่วนทิ้งใส่แก้วเดิมด้วยแล้วบอกลูกค้าเอาคืนไปเราทำจริงๆเพราะฉะนั้นเราบอกลูกค้าว่าถ้าจะให้จริงๆให้ยื่นถึงมือหรือถ้าโอนให้กดยืนยันก่อนและหลังจากนั้นมันถึงแน่นอนดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยซานีซีน่าแอด ซานีซีน่าเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆจากลูกค้าที่น่าตกใจบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราแปลกกว่าลูกค้าเสมอหัวเราะลูกค้าจะแปลกแล้วแหละเราหนักกว่าเช่นลูกค้าตีลังกาบนเวทีเราตีลังกาสู้เราลงไปสู้กับเขาข้างล่างเราไม่ร้องเพลงบ้างมันหลายอย่างบอกลูกค้าหลายๆคนที่อยากจะจ้างนะคะอยากดูอะไรแปลกๆเช่นกายกรรมหรือเล่นตลกก็จ้างเราได้เสมอไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวบนเวทีไม่เคยเจอเลยเพราะซานิน่ากลัวที่สุดแล้วขอบคุณรูปจาก IG ซานีซีน่าย้อนยงสิงยกแม่เป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมแข็งแกร่งคนอื่นอาจจะชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแต่สำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อยอดยงสิงห์วงพนิษฐ์นนท์ยกแม่ของตนเองให้เป็นหญิงเก่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขามาถึงทุกวันนี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นกระแสของหญิงไทยที่ได้ขึ้นไปอยู่บนแพ็กเกจดีไซน์ใหม่ของช็อกโกแลตเฮอร์ชี่กันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับและผมก็มองย้อนกลับมามองคนรอบตัวจริงๆมีคนอีกมากมายที่ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นแต่ก็ไม่ได้รับการมองเห็นหรือถูกชื่นชมมากนักผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ในเดือนสตรีสากลชื่นชมคุณแม่ของผมเองที่เป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมและผมก็อยากจะชื่นชมเธอและบอกกับแม่ว่าแม่เป็นแรงบันดาลใจในหลายเรื่องมากๆครับตั้งแต่เด็กก่อนนอนจะชอบฟังเรื่องราวสมัยแม่เด็กๆอะไรแบบนี้แล้วมันทำให้รู้สึกว่าแม่ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมากจนผมรู้สึกว่าแม่ผ่านมาได้ขนาดนั้นได้ยังไงเลยทำให้เวลาผมรู้สึกเหนื่อยหรือท้อมากๆก็จะคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยทำให้ผมเป็นคนที่แข็งแกร่งพอสมควร5555555ก็อยากขอบคุณแม่มากๆที่คอยสอนสิ่งดีๆและเป็นเชโร่ของผมตั้งแต่เด็กจนโต
ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการชื่นชมพวกเขาเหล่านั้นได้ผ่านการสแกน QR Code บน Hershey Chocolate Bar Limited Edition หรือเข้าไปที่และมาแชร์กันบนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผมในการสนับสนุนแคมเปญดีๆกันนะครับ Hershey Hershey ขอบคุณรูปจาก IG ยอดขีดล่างยงซิน ปราบปดลช้ำถูกพิพากษาไปแล้วศูนย์รายได้เตรียมหันหลังให้วงการปราบดลอช้ำเหมือนถูกพิพากษาไปแล้วศูนย์รายได้เงินเก็บไม่เหลือเตรียมหันหลังให้วงการคงไม่เหมาะแล้วฝากถึงสรยุทธ์อยากรู้มาถามได้วันที่7มีนาคม2566ปราบปดลสุวรรณบางนักแสดงรุ่นใหญ่เปิดใจเตรียมหันหลังให้วงการบันเทิงหลังถูกแจ้งข้อหาความผิดฟอกเงินคดีแชร์ Forex 3D โดยคิดว่าวงการมันคงไม่เหมาะกับผมมาจากลูกชาวไร่ชาวนาเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ก็กลับมารับงานแสดงเต็มๆแล้วจริงๆงานนี้เป็นงานที่คุณบอยทกลเกียรติวีระวันท่านเมตตาให้ผมทำอย่างที่ทราบกันว่าละครเรื่องนี้ถูกเลื่อนทุกคนก็รอคอยกันมานานมากถือว่าเป็นการเก็บที่เรามีอยู่แล้วส่วนงานที่ทำอยู่ก็มีปิดไปหลายเรื่องอ่านข่าวปราบปดลบุก DSI แฉทนายฮอเรียกเงินหลัก10ล้านเผยมีหลักฐานอ่านข่าวทนายเฮงออกโรงชี้แจงโต้ปราบปดลเตรียมฟ้องกลับแล้วข่าวที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบไหมกระทบครับกระทบเต็มๆยิ้มโดนแคลเซอร์ไปเยอะแค่ไหนปกติชีวิตผมถ่ายละครประมาณ 5-6 เรื่องต่อสัปดาห์ละครใหม่ๆและภาพยนตร์ที่เข้ามาที่ติดต่อไว้ก็ยกเลิกผลกระทบจากข่าวที่นำเสนอไป2เดือนช่วงนั้นแหละยิ้มเหมือนกับว่าผมถูกพิพากษาไปแล้วในโลกของโซเชียลตัวอย่างของผมมันชัดเจนว่าเมื่อเราไม่ผิดเราก็พยายามต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองถ้านับการสูญเสียรายได้จะประมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมโดนผลกระทบเวลา6เดือนได้ซึ่งนั่นก็คือล็อตหนึ่งของละครก็หลายล้านอยู่ครับยิ้มกระทบถึงเรื่องบ้านและชีวิตส่วนตัวภาระประจำเดือนของผมจะมีการผ่อนทุกอย่างไม่ได้มีธุรกิจอื่นเพราะฉะนั้นรายจ่ายประจำเดือนของผมมีรถคอนโดมิเนียมตัวเองบ้านที่ลูกๆผมอยู่พ่อที่อยู่นครสวรรค์แล้วก็ครอบครัวของคุณแม่น้องจิกกี้ที่จันทบุรีที่ผมต้องดูแลรับผิดชอบอยู่ตอนนี้คุณพ่อผมก็ดูแลไม่ได้แล้วต้องปล่อยให้ตามมีตามเกิดคุณแม่กี่ก็ต้องปล่อยบ้านของลูกๆผมก็ไม่ได้ส่งให้ 3-4 เดือนแล้วตอนนี้ก็ประคับประคองชีวิตตัวเองให้รอดไปวันๆก่อนครับต้องเอาเงินเก็บมาใช้ไม่เหลือแล้วครับละครที่ทยอยปิดไปเขาจ่ายมาคือลักษณะการทำงานของละครมันจะเป็นแบ่งจ่าย 5% 10% เป็นงวดซึ่งนั่นคือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนละครเก่าปิดไปเรื่อยๆมันเหมือนหมุนไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีงานใหม่เข้ามาทดแทนเพราะถูกแคนเซิลไปจะนัดวันถ่ายแล้วอะไรแล้วก็ถูกยกเลิกไปโดยเฉพาะที่ผมเสียใจมากๆคือภาพยนตร์ผมรักภาพยนตร์มากผมมีการติดต่อจากค่ายใหญ่หนังหน้าเล่นมากก็ตกลงเรื่องคิวถ่ายเริ่มทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วเหตุผลหลักๆเขาเห็นข่าวนี้เขากลัวว่าถ่ายอยู่จะมีเรื่องคนไม่รู้ความจริงคืออะไรทีนี้การนำเสนอบ้านเราเป็นระบบการกล่าวหาคือกล่าวหาไปก่อนถ้าไม่ผิดก็ไปแก้ตัวเอาเองแต่ผมเข้าใจว่าสื่อได้รับข้อมูลมาจากหน่วยงานราชการก็เลยมั่นใจว่านั้นคือข้อมูลจริงเลยนำเสนอไปมันคือการพิพากษาผมว่าผมโดนแบบนี้พอถูกจ้างงานก็บอกให้ไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนวันนี้เลยไปทวงถามว่าเมื่อไหร่จะจบชีวิตผมพังมาครึ่งปีแล้วถ้าเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะทำยังไงต่อหลังจากนี้คิดว่างานจะเริ่มกลับมาไหม
คงคาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่ผมไม่เคยคาดเดาว่าชีวิตผมจะเป็นแบบนี้จากคนที่มีงานตลอดมันยังเกิดวิกฤตแบบนี้กับผมเลยวางแผนอะไรไว้ต่อไหมถ้างานยังไม่มีไปแล้วครับผมก็คิดว่าวงการมันคงไม่เหมาะกับผมทำไมถึงมีความคิดนี้ผมมาจากลูกชาวไร่ชาวนาเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะให้เวลาตัวเองถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวคำตอบมันจะมาเองเมื่อมันได้คำตอบจากสิ่งที่เราประสบอยู่ทุกอย่างมันจะบอกเองว่าควรไปได้หรือยังแสดงว่ามีโอกาสหันหลังให้วงการผมมีความรู้สึกว่าก็ตรงนี้เขามองว่าผมไม่ใช่ความสุขของที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วเพราะข่าวที่นำเสนอออกไปพิพากษาผมแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันโหดร้ายจัง30กว่าปีแสดงว่าความดีงามที่เราทำมาตลอดมันปกป้องเราไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ในมุมที่ไม่ต้องไปอยู่ในสังคมกว้างๆก็ได้ไปอยู่ที่แคบๆก็ได้คิดว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกนานไหมผมไม่แน่ใจคือคนที่กำหนดว่านานไม่นานได้คือคนที่มีอำนาจในมือครับเพราะเขาเป็นคนกล่าวหาผมและก็มีคนส่งข้อความให้ผมทั้งที่วันนี้ผมเพิ่งคุยไปนะครับจริงๆมันมีการชี้แจงมาอย่างชัดเจนตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องรถยนต์ผมฝากไปถึงพี่สรยุทธนะครับที่บอกว่ารถคันนี้อยู่ในการครอบครองของปราบปดลเนี่ยผิดนะครับพี่ผมไม่เคยครอบครองรถคันนี้รถคันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับไปทำความเข้าใจใหม่นะครับที่พูดออกไปแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเกิดประเด็นอีกแล้วเพราะคนที่พูดเนี่ยน่าเชื่อถือไงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเช็คดีๆครับถ้าพี่อยากรู้ส่วนตัวกับผมพี่เรียกหาผมได้ตลอดผมทำงานอยู่ช่อง3มากี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมเหมือนน้องที่เจอกันตลอดอยู่แล้วใครไม่เข้าใจผมหรืออยากรู้เรื่องส่วนตัวผมจริงๆผมเบื่อจะพูดเรื่องนี้แล้วคนอย่างผมคือถ้าไม่สาหัสจริงๆผมไม่ค่อยพูดผมเป็นคนนิ่งๆผมรู้ว่าผมเหมาะกับอะไรมากกว่าผมเหมาะกับการอยู่นิ่งๆและทำงานไปผมเหมาะกับการที่จะแอบทำงานที่ผมทำมาตลอด30กว่าปีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมทำอะไรผมไม่เหมาะกับการที่จะต้องมาเป็นกระแสมาเป็นข่าวผมไม่ถนัดครับThank you.